แค่พ่อแม่แค่ชาวบ้านแค่คนในตลาดแค่แม่งหมดเลยอ่ะมันก็เลยเหนื่อยมันก็เลยต้องแข่งกับตัวเองเพื่อให้ความสำเร็จอ่ะมากลบความที่เขาบูลลี่อย่างเนี้ยไอ้นี่พูดตรงๆนะกับเพศสภาพกลับไปบ้านนอกถ้าไม่มีอะไรอ่ะเขาก็จะมองว่าก็เพราะมึงเป็นแบบนี้ฮะมึงก็เลยไม่มีอะไรเราก็เลยต้องกลับไปพร้อมกับเงินพันล้านให้ได้อย่างเนี้ยครับเพราะเรามีเรื่องต้องคุยกันที่จากไลฟ์ทอล์กสวัสดีค่ะนาตาลีพีแคมนะคะพบกับรายการอีจันไลฟ์ทอล์กเพราะเรามีเรื่องต้องคุยกันค่ะเดือนนี้เราอยู่กับเดือนเซเลบไพร์มันนะคะเราต้องการแสดงให้เห็นมุมมองความหลากหลายนะของผู้คนที่อยู่ในสังคมโลกนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะ LGBTQ นะคะแต่ทุกคนสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้ในรูปแบบที่ตัวเองต้องการค่ะและแขกคนสำคัญของเราในวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นตัวแม่ในวงการบันเทิงนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นนักปั้นมือทองนะคะปั้นใครก็ดังคนนี้เป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากพี่เอสุภชัยพี่เอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนาตาเลียสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้มานั่งคุยกันในเนี้ยเช่นกันยิ่งรู้ว่าเจอเป็นรุ่นน้องตั้งแต่มอดังสิตแล้วก็มานั่งกันเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องคุยกันใช่ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเอาที่จำง่ายๆคร่าวๆเลยพี่เอปั้นใครมาบ้างล่ะคะจริงๆอ่ะคนแรกให้น้องดาเลียทายว่าเป็นใครคือไม่รวมพี่อ้ํานะเพราะพี่อ้ํามาเหมือนปั้นพี่เอเพราะตอนนั้นพี่อ้ําอยู่วอรังสิตแล้วพี่อ้ําก็แบบว่ามีคนไปชักจูงประกวดเสาแพ็คอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนหลังแกก็เข้าวงการแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเธอมาช่วยดูฉันเพราะตอนนั้นเราเป็นเพื่อนกันแต่ให้น้องดาเลียทายว่าเป็นใครคะที่เป็นผู้ชายอยู่มอรังสิตเหมือนกันแต่หนูน่าจะไม่ทันเค้านาตาเลียรหัส43เค้าน่าจะจบตอนปีรหัส40เดี๋ยวถ้าสมมุติพูดในสังคมของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยค่ะผู้ชายพี่ป๋อเก่งมากใช่ไหมฮะเอาไปเลย1ต่อไอ้พี่เอตั้งล้อข้อสอบพี่ป๋อไอ้ครับเมื่อก่อนนี่นะครับก็เลยได้รู้จักกันนี่นะครับพี่ป๋อก็คือคนแรกคือพี่อ้ําอ่ะเห็นแววพี่เอว่าน่าจะเป็นผู้จัดการนางได้อย่างเงี้ยนางก็เลยชักจูงมาว่ามาดูแลเดี๋ยวค่ะตอนนั้นพี่อ้ําก็เริ่มเล่นมณีเนื้อแท้ตอนอยู่มอรังสิตแล้วเรื่องนึงแล้วก็น่าจะเป็นตอนแม่นาคมั้งคะพี่อ้ําก็ชวนพี่เอไปที่ลาดหลุมแก้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไปอยู่กันมาก็เหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วก็ตอนหลังมาช่วยดูเพราะว่าพี่เอก็ตกงานนี่นะคะตอนนั้นพี่อ้ําก็บอกว่าถ้าเธอมาดูฉันจะให้เดือนละ 8,000 แล้วน้องตาเลียดูสิตอน 8,000 ปีที่4มันเยอะมากนะมันเยอะแต่เราก็กินไม่พอน้องตาเลียเรากินเยอะมากอาหารมอรังสิตอ่ะก็ค่ารถค่าอะไรแล้วก็ต้องรีบเก็บไว้ซื้อกระเป๋าเลยว่าตอนนั้นกระเป๋ายังไม่มีก็เริ่มเก็บเกี่ยวไอ้เดี๋ยวพี่อ้ําแกก็บอกว่าอย่างนั้นเธอก็ไปหาคนอื่นมาปั้นสิแล้วเธอก็จะได้ 8,000 หลายๆคนเงี้ยเราก็บอกว่าอุ๊ยฉันไม่เอา 8,000 หรอกถ้าเป็นคนอื่นฉันเอาเป็นแสนดีกว่าเงี้ยค่ะก็เลยได้แบบว่าไปทาบทามพี่ป๋อเจอน้องปูปยาตอนนั้นปูปยาเรียนอยู่ที่นิสโรงเรียนนานาชาติเราก็ทาบทามปูปยาแล้วก็แองจี้เฮสติงโน้ตวัชรบูรณ์แล้วก็มาวินเวียอะไรเนี้ยค่ะเราจะปั้นแบบว่าไม่ทิ้งเจนเลยค่ะเวลารุ่นวินเวียยังดังอยู่ปุ๊บเราก็เดินแล้วเดินไปขอนแก่นเดินไปเชียงใหม่เราก็ได้เจอกับณเดชน์คุกิมิยะที่ขอนแก่นแล้วก็ไปเจอกับหมากปรินเราดูด้วยรูปดูด้วยรูปค่ะนี่เป็นรูปนี้ค่ะค่ะเนี่ยค่ะหมดทุกคนเลยค่ะตั้งแต่ปูปยาเปิ้ลพรดีกุ๊บกิ๊บอ่ะพี่อ้ำวิววรรณรสเราก็พาเข้าช่อง5ไอตอนนั้นเป็นช่อง5 Exact อย่างเนี้ยทั้งวิวทั้งสนในเนี้ยค่ะพี่เอพาไปหมดเลยอย่างเนี้ยค่ะเหมือนกับเป็นเพื่อนกันแบบพี่ออยธนาเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่ฝ้ายนิชานันเนยโชติกาเวลาปั้นนางเอกไม่ได้เราก็ต้องปั้นนางร้ายน้องนาตาเลียอยากเป็นนางร้ายมั้ยคะน้องนาตาเลียบอกว่าชีวิตฉันก็ไม่ง่ายใส่ความรู้สามารถเป็นนางร้ายได้หรือไม่ครับเดี๋ยวพี่เอสอน acting ได้อย่างเดียวเพราะว่าพี่เอเมื่อก่อนน่ะน้องนาตาเลียยังไม่เคยเรียน acting ยังไม่ทำอะไรเลยตอนบ้านนอกเลยตอนอยู่นครศรีธรรมราชเราก็ดูละครตอนเช้าๆเคยดูใช่ไหมมันมีละครจากวงๆแล้วมันก็มีเรื่องเจ้าหญิงแตงอ่อนนะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการใฝ่ฝันอยากเข้ากรุงเทพแล้วพ่อเราอ่ะเมื่อก่อนบ้านเราไม่มีทีวีเลยแล้วพ่อเราก็แบบว่าซื้อทีวีขาวดำแล้วก็ชาร์จแบตอ่ะเป็นเจ้าแรกเราก็แบบว่าหัวการค้าตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะบ้านเรามีมะม่วงหน้าบ้านเราก็บอกพ่อเราเปิดวิกกันเถอะกลางคืนเนี่ยหรือว่าตอนเช้ามีละครจากวงเนี่ยเราเก็บคนละบาทเองเนี้ยค่ะแล้วก็เราก็ขายขนมอะไรเนี้ยพี่เอก็ทำเป็นเหมือนเซเว่นในบ้านก็คือไปซื้อของจากในเมืองเพราะบ้านเราอยู่บ้านนอกอยู่อำเภอพรหมคีรีที่เขาเรียกว่าในหมองอ่ะนะแล้วก็เราก็แบบเราก็ค้าขายไปด้วยเราก็เนี่ย
มันก็คือธุรกิจสตาร์ทอัพ7 11เนี่ยค่ะแล้วเราก็เอามะม่วงร่วงหน้าบ้านนะคะเราก็เก็บมาขายเป็นมะม่วงเบาอ่ะลูกละ25ตังค์ไอ้เนี่ยค่ะ4ลูกบาทไอ้เนี่ยค่ะอะไรแบบเนี้ยแล้วเวลาใครปวดฉี่เวลาดูทีวีที่บ้านเราก็เก็บค่าเข้าห้องน้ําไอ้เนี่ยเออแต่ปรากฏคนไม่เข้าเลยคนไปยืนฉี่หน้าบ้านหมดเลยอ่ะบ้านเหม็นมากไอ้เนี่ยค่ะพวกเขาบอกพี่เองคือเราก็หัวการค้าด้วยแล้วเราก็เอนเตอร์เทนด้วยแล้วก็เวลาเราดูเจ้าหญิงแตงอ่อนอ่ะค่ะทำไมฉันอยากไป acting เป็นเจ้าหญิงแตงอ่อนเราก็เลยบ้านเรามีสวนยางอยู่ข้างบ้านแล้วก็ปลูกแตงกวาระหว่างร่องสวนยางเราก็ไปเจอแบบว่าแตงอ่อนเราก็อยากให้เหมือนกับในเรื่องคือผู้เจ้าหญิงเขาคลอดลูกเป็นแตงใช่ป่ะแล้วโดนไล่ออกจากเมืองแต่แตงมันจะใหญ่มากเราก็เลยแบบไปหาแตงในสวนก็ไม่มีก็เจอฟักเขียวก็คือขี้พราย อย่างเงี้ยนึกออกว่ามันใหญ่เหมือนแตงอย่างเงี้ยเราก็โอ๊ยตายแล้วฉันได้ acting แล้วโค้ด acting เราก็เอามาอุ้มแบบนี้ค่ะน้องก็คืออุ้มฟักเขียวแทนอุ้มแล้วก็โดนไล่ออกจากวังไงแล้วฝนมันตกที่ทนอ่ะเราก็แอบเอาผ้าถุงหญ้าไปผืนนึงอ่ะแล้วก็เป็นผ้าที่หญ้าเวลาไปวัดอ่ะเราก็แอบเอาไปเปลี่ยนในสวนยางเราก็ใส่ผ้าถุงเหมือนเจ้าหญิงไงแล้วก็เอาผ้าพาดแล้วเราก็อย่าไล่ฉันออกจากวังเลยเพคะผมไม่ฉันไม่ไหวแล้วดูสิคะฝนก็ตกขนาดนี้บอกฉันจะทำยังไงอะคะทำไมทำร้ายลูกของฉันแบบนี้มันเป็นลูกของเรานะพี่คะเนี่ยค่ะชีวิตแบบใช่ชีวิตจะแบบฝันไปเองเพ้อไปเองอ่ะแล้วคนไปดูว่าบ้าก็มีบางคนเขาแอบเห็นนะครับเขาบอกอุ้ยผีเอไปทำอะไรเนี่ยบ้าอยู่ในส่วนยางอ่ะหนุ่มพัทธุ่งอ่ะกลมลุงลมลุกลุกคลานอ่ะฟ้นตกเขาไม่รู้ว่าเรากำลัง acting เพื่อจะเข้าไปอยู่ในทีวีแล้วเราก็ถามพ่อว่าเอาพ่อถ้าหนูจะเข้าไปอยู่ในทีวีอ่ะต้องทำยังไงพ่อเขาบอกต้องไปที่เขาบาดหาดใหญ่เพราะว่าช่องเจ็ดอ่ะถ่ายทอดสัญญาณมาที่เขาบาดหาดใหญ่แล้วบ้านเราก็เอาไม้ไผ่อ่ะค่ะรับช่องจากเขาบาดหาดใหญ่เราก็นึกว่าอ๋อไม่ต้องไปกรุงเทพเราก็ไปเอ็นมออ๋อปรากฏว่าที่นั่นเป็นแค่รับสัญญาณเนี่ยมันไม่ใช่เราก็บอกว่าอ่ะอย่างนั้นเปลี่ยนใหม่แล้วฉันก็นั่งรถไฟสายใต้มาอยู่มอรังสิตเพราะตอนนั้นมีละครเรื่องกว่าจะสวมหมวกขาวไอ้เนี้ยแล้วเราเห็นหอพักมอรังสิตแล้วก็ไปถ่ายละครเราก็บอกว่าตายแล้วฉันไปเรียนที่นี่ดีกว่าเผื่อทีฉันจะได้เจอกองถ่ายเรื่องนี้ไอ้เนี้ยพ่อก็ให้เงินใช้เดือนนึง 2,800 แล้วอาหารใต้หออ่ะค่ะก็แบบทำยังไงก็ได้ที่จะได้ใช่แพงนิดนึงแต่เราต้องทำยังไงได้ก็ได้อย่าให้ถึง100อย่างเนี้ยพ่อให้มา 2,800 ก็เดือนนึงมี31วันน่ะ30วันน่ะต้องใช้วันนึงไม่ถึง100อย่างเนี้ยแล้วก็เลยแบบหารายได้พิเศษก็เลยเจอยุ้ยปฐมวรรณก่อนอย่างเงี้ยพี่ยุ้ยมาเรียนแล้วพี่ยุ้ยมีน้าเป็นโมเดลลิ่งตัวประกอบเราก็ไปเป็นตัวประกอบแล้วก็เป็นตัวประกอบไปด้วยเรียนไปด้วยมันเลยไม่จบสักทีค่ะน้องนาตาเลียเพราะว่ามันวิศวะมันก็เรียนยากไอ้เนี้ยก็เราไปยุ่งแต่กับเด็กนิเทศไอ้เนี้ยจนคนนึกว่าเป็นนิเทศไปแล้วไอ้เนี้ยค่ะมันเหนื่อยมากชีวิตเป็นตัวประกอบได้วันละ500โดนหักไป2เหลือ3แต่เราก็สนุกอะค่ะแล้วก็ไปถ่ายตรงเยาวราชอะค่ะแล้วก็มีฉากถ่ายประกันชีวิตแล้วก็รถชนแล้วในรถชนอ่ะคือรถต้องชนตัวเอกใช่ป่ะแล้วเราอยู่ข้างๆแต่ถ้าเรากระเด็นไกลอ่ะกล้องจะจับเราพี่เอก็เลย acting เต็มที่กระเด็นไกลพอๆกับไอ้คนที่เป็นตัวเมนอ่ะแล้วกระเด็นไปเสร็จนะไอ้คิ้วอ่ะค่ะน้องนาตาเลียขาคิ้วที่เรากระเด็นไปชนกับอีตัวเมนคิ้วแตกไปหมดทั้งก็คือใช้ประกันจริงๆเลยเออแล้วก็เขาบอกว่าถ้าคุณไม่ไปเย็บแล้วมาถ่ายต่อคุณจะไม่ได้เงิน300บาทอะไรเงี้ยเราก็เลยนั่งรถไปโรงพยาบาลกลางอ่ะแล้วก็เราก็เย็บโรงพยาบาลกลางแล้วก็บอกแล้วเขาบอกว่าเนี่ยฉันเป็นดารานะเธอต้องเย็บฉันดีๆนะอย่าให้มีแผลเป็นนะอะไรเงี้ยเขาบอกเล่นเรื่องอะไรเราอ๋อกำลังถ่ายโฆษณาอยู่เดี๋ยวรอแป๊บนึงไอ้เดี๋ยวแล้วก็มาถ่ายต่อแล้วถ่ายตามันก็จะบวมปูดขึ้นด้วยอะค่ะจนเราบอกว่าจะไหวเหรอคะเนี่ยตามันจะมองไม่เห็นแล้วเนี่ยเขาก็บอกเออเอาไปเหอะ300แล้วกลับบ้านไปนอนเนี่ยค่ะมันเหมือนสนุกตลกแต่ตอนจริงอะมันเหนื่อยมากเลยค่ะน้องนาตาเลียแล้วมันอยู่มอรังสิตก็ต้องทำเป็นเชิดสวยอย่างนี้แต่จริงไม่รู้หรอกกูไปเอาเงิน300มาเนี่ยค่ะฟังเรื่องพี่เอพูดมานะคะมันมีทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตจริงๆเนาะการเกิดมาในเพศสภาพที่เราอยากจะเป็นแต่มันแสดงออกไม่ได้นะกูจะถามพี่เอว่าสมัยก่อนเนี่ยไอ้ช่วงที่มันยังเปิดตัวไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยเราอึดอัดไหมคะแล้วมันมีการยอมรับยังไงบ้างจริงๆอึดอัดมากเลยค่ะน้องนาตาเลียค่ะเพราะว่ายิ่งเราอยู่ในสังคมพี่จบเบญจมาราชูทิศเป็นโรงเรียนชายล้วนซึ่งไม่ได้เลยเราก็ต้องแบบโอ้เรียนดอเล่นกีฬาเตะฟุตบอลเนี่ยเราก็เตะฟุตบอลจนแขนหักเลยคือไม่ใช่แขนหักก็เตะฟุตบอลค่ะเราก็อยากเก็บลูกฟุตบอลแล้วก็โชว์ผู้ชายว่าเราเท่หล่อเนี่ยปรากฏกระโดดเก็บลูกฟุตบอลแล้วตีนเท้าไปเกี่ยวกับรั้วมะขามเทศของโรงเรียนนะมือก็หักไอ้เนี่ยเพื่อจะหลบไม่ให้เขารู้สึกแซวว่าเราเป็นอีตุ๊ดอีเตยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคำพูดนี้บางทีมันก็เจ็บหัวใจอ่ะนะคะเพราะว่าเรายิ่งมันลำบากพอสอนนั้นนะมันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วตอนหลังเราก็พยายามหาเงินเพื่อพยายาม
เอาความเก่งกับความรวยอ่ะมากลบจุดด้อยซึ่งเมื่อก่อนเรามองเป็นจุดด้อยแต่สำหรับพี่เอตอนนี้ไม่ใช่มันคือจุดเด่น เราก็ทำทุกอย่างเพื่อจะให้คนยอมรับในความสำเร็จแล้วเราก็เดินกลับบ้านครับในช่วงที่พี่เอจะต้องต่อสู้กับการยอมรับทั้งหมดทั้งมวลมันเหนื่อยมันท้อบ้างไหมโอ้ยมาป้าข้างบ้านเนี่ยสำคัญเลยอะค่ะเขาก็เห็นพี่เอในทีวีอยู่กับพี่อ้ำแล้วบางทีพี่เอก็ถือกระเป๋าถืออะไรป้าเขาบอกลูกเป็นกระเทยเหรอเนี่ยลูกเป็นตุ๊ดเหรอเนี่ยแม่ก็โทรมาถามอีกเป็นอะไรกันเนี่ยอะไรทำไมแบบนี้แบบนี้เราก็แบบตอบไม่ได้เราก็ไม่อยากบอกเขาว่าเราเป็นอะไรเขาก็ทำไมยังไม่มีแฟนทำไมอะไรอย่างเนี้ยเราก็ตอบไม่ได้อย่างเนี้ยแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ปู่กับย่าตายก่อนเดี๋ยวกูจะเปิด เพราะว่าเจนนั้นอะน่าจะเป็นเจนที่เหนื่อยที่สุดที่จะรับสภาพเราไม่ได้แล้วเวลาปู่กับย่าเสียไปเราก็เริ่มให้พ่อแม่เข้าใจมากขึ้น นั่นแหละแต่ก็โชคดีนะที่พี่เอประสบความสำเร็จพี่เอมีเงินแล้วอ่ะใครจะว่าพี่เอหรืออะไรพี่เออ่ะพี่เอก็ไม่แคร์เพราะว่าเหมือนกับแคร์แค่พ่อแม่เนี้ยค่ะเพราะคนอื่นเขาไม่ได้มาเหนื่อยตอนเราทำงานเนี้ยแล้วเราก็ไปช่วยเหลือทุกคนเราช่วยทุกคนเลยคนที่ด่าเราก็ช่วยเอหมดเลยให้เขาหุบปากเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยเขาหุบปากได้เขาก็ชอบมีแรงแล้วเอามาบอกแม่เนี้ยค่ะว่าเนี่ยลูกเป็นแบบนี้อีกแล้วลูกเป็นแบบนี้เราก็บอกว่าไม่ต้องบอกแม่ได้ไหมจะเอาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวฉันอุดปากข้างบ้านเนี่ยเวลากลับไปนครเนี่ยก็แบบเขาก็บอกว่าอ๋อไม่ให้ดูหรอกไม่ให้ดูหรอกไอ้เนี้ยเพลงแค่ดูเพราะว่าเอสวยไอ้เนี้ยค่ะเราก็โดนกดดันเพราะว่าเวลาตุ้งติ้งอ่ะคนเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ขายสมบัติกินหมดไอ้เนี้ยเราก็ต้องพยายามแบบแข็งแกร่งแต่เวลาเรากลับไปอ่ะเรากลับไปพร้อมความสำเร็จอ่ะมันก็เลยดีในวันแต่ถ้าคนอื่นที่ไม่สำเร็จอ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยที่หนูอยากถามพี่เอค่ะในวันที่พี่เออ่ะทำทุกอย่างเนาะเพื่อให้รู้สึกว่าพ่อแม่สบายใจพ่อแม่ภูมิใจแล้วพี่เอก็จะแคร์ความรู้สึกพ่อแม่มากแคร์โรงเรียนเก่าแคร์ครูแคร์พ่อแม่แคร์ชาวบ้านแคร์คนในตลาดแคร์แม่งหมดเลยอ่ะมันก็เลยเหนื่อยมันก็เลยต้องแข่งกับตัวเองเพื่อให้ความสำเร็จอ่ะมากลบความที่เขาบูลลี่อย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปด้วยกันได้เราก็แบบเราก็อึดว่าทำยังไงฉันต้องสำเร็จฉันต้องสู้ฉันต้องได้ฉันต้องแบบฉันต้องดีอ่ะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะกับไอ้นี่พูดตรงๆแล้วกับเพศสภาพกลับไปบ้านนอกถ้าไม่มีอะไรอ่ะเขาก็จะมองว่าก็เพราะมึงเป็นแบบนี้ฮะมึงก็เลยไม่มีอะไรเราก็เลยต้องกลับไปพร้อมกับเงินพันล้านให้ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเปรียบเทียบแล้วพี่ก็ไม่ได้สำเร็จเท่าหลายๆคนแต่อาจจะสำเร็จในชีวิตเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่สตาร์จากศูนย์นั่งรถไฟสายใต้มาเรียนมอรังสิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับไปช่วยเหลือชุมชนพัฒนาแล้วก็ทำให้โรงเรียนที่เราเกิดมาได้ภูมิใจทั้งโรงเรียนชุมชนวัดทอนหงเอ้ยโรงเรียนเบญจมาศราชูทิศนี่พี่เอเพิ่งได้สิทธิ์เกียรติยศอะไรเนี้ยพี่ก็รู้สึกว่าอ่ะฉันเป็นแบบนี้อ่ะแต่ฉันไม่เคยเป็นคนแบบไม่ดีอ่ะฉันก็ทำให้คุณเห็นยอมรับในความสามารถได้อะไรเนี้ยค่ะนี่ค่ะคือวันที่เราเริ่มสร้างความสำเร็จค่ะแล้วพี่เอเหนื่อยพี่เอท้อพี่เอจัดการกับอารมณ์ตรงนี้ยังไงคะก็เหมือนเพลงแสงนีออนของตะกะแตนเลยค่ะก็คืออยู่คนเดียวแล้วก็เปิดไฟในห้องแล้วก็นั่งฟังเพลงแล้วก็เหมือนให้ใจมันสู้อะค่ะมันก็โทรไปบอกพ่อแม่ก็ไม่ได้เพราะพ่อแม่ก็ต้องการความเป็นลูกผู้ชายกลับบ้านเนี่ยนะคะแต่เราจะทำยังไงเราก็ต้องสู้ด้วยตัวเราเองเราก็ต้องแข่งกับตัวเองถ้าเราชนะตัวเราเองได้อะเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นพี่เขาเลยบอกว่าถ้าฉันไม่ได้ดีฉันก็ไปกลับบ้านนอกเหมือนกันแล้วเก็บเงินตัวประกอบ300อย่างเนี้ยค่ะส่งค่าเทอมจนเรียนจบอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นกู้กยศ.ใช่ป่ะคะด้วยนิดหน่อยอย่างเนี้ยก็ผสมกันในเนี้ยแล้วหลังจากที่พ่อมาเซ็นกู้ให้แล้วพ่อบอกว่าถ้าปีหน้าไม่จบก็จะไม่ต้องคุยกันอีกแล้วเราก็หนีออกจากบ้านไปเลยจริงๆไม่คุยอยู่ที่บ้านเลย2ปีจนจบในวันที่พี่เอบอกให้ที่บ้านรู้ค่ะคุณพ่อและคุณแม่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วตัวตนของฉันอ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละวินาทีนั้นมันมีบรรยากาศและความรู้สึกแบบไหนบ้างจริงๆไม่ได้ไปพูดกันแบบว่าต่อหน้าประชันกันคือให้สื่อค่ะถ่ายทอดไปเรื่อยๆเพราะป้าข้างบ้านก็คงไม่หยุดที่จะให้ดูใน TikTok หรืออะไรหรอกแล้วพ่อแม่เขาก็จะซึมซับไปเองอย่างเนี้ยค่ะแล้วเราก็ไปคุยกับป้าข้างบ้านก่อนว่าเนี่ยเธออย่าไปพูดให้แม่ฉันอ่ะต้องเกลียดฉันต้องเสียใจนะเพราะว่าเธอต้องเข้าใจนะว่าฉันเป็นคนดีฉันแคร์ทุกอย่างอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องพูดให้พ่อแม่เข้าใจฉันด้วยว่าถึงลูกจะเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นคนดีไม่ทำความเดือดร้อนให้มีแต่ซัพพอร์ตทุกอย่างนั่นแหละค่ะพ่อแม่ก็เลยเหมือนกับพ่อเป็นคนไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วเพราะว่าพ่อ
น่ารักแต่แม่นี่แหละค่ะจะเป็นคนเซนซิทีฟเพราะแม่แบบมีความนิดนึงอะไรเนี้ยค่ะเรื่องราวพี่เอทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาค่ะมันดูหนักหนาสาหัสสากรรจ์เนาะคราวนี้ถ้าพูดต่อเนี่ยฮะคิดว่าพี่เอน้ำตาท่วมจอนะคะจะเหมือนน้ำท่วมปี54ใช่ใช่ที่พี่เอหนีขนกระเป๋าออกจากบ้านใช่เพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องการปั้นดาราที่หนูมันเลยเนาะพี่เอมีวิธีการหรือมีหลักสูตรความสำเร็จเลยไหมคะว่าฉันจะปั้นคนนี้คนนี้จะดังต้องมีแนวทางแบบนี้จริงๆให้คิดเลยว่าคนคนนั้นคือลูกคือญาติคือพี่น้องหรือว่าคือคนในครอบครัวที่เราจะต้องดูแลทั้งชีวิตเหมือนพี่เจอนาตาเลียแบบเนี้ยพี่ก็ต้องมองว่าหนูอะอย่ามองว่าหนูเป็นสินค้าให้มองว่าหนูเป็นญาติเพราะถ้ามองว่าหนูเป็นสินค้าเราจะมีบอกว่าถ้าเราทำอะไรให้แล้ววันหนึ่งเขาหนีเราไปอ่ะเราก็ไม่ได้อะไรติดตัวมาเราจะไม่กล้าทุ่มหมดหน้าตักไอ้เดียแต่ถ้าเราคิดว่าคนนี้คือลูกแล้ววันหนึ่งอ่ะเขาอาจจะทรยศพ่อแม่ไปไหนอ่ะแต่วันหนึ่งอ่ะมันสายเลือดเราก็รักเขาเพราะฉะนั้นเวลาพี่ปั้นใครอ่ะอะไรที่ดีพี่ทุ่มให้หมดเลยทั้งศัลยกรรมส่วนสูงฟันดัดฟันอ่ะนี่คือพี่ทำกับเด็กแบบนี้เลยอ่ะดัดฟันปุ๊บอ่ะพาไปทำหน้าเกาหลีต่ออ่ะจมูกตาอะไรหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยบางคนยังไม่รู้เลยอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่พี่ทุบให้หมดทั้งหน้าทั้งตัวเลยว่านึกออกปะแล้วก็เสร็จปุ๊บหาอะไรดีๆอ่ะบางคนเตี้ยอ่ะเราก็หาวิธีทำยังไงให้เขาสูงขึ้นมาเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะสูงก็ดีกว่าเตี้ยขาวก็ดีกว่าดำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาจุดที่ดีที่สุดให้หมดเลยเพราะฉะนั้นพี่เออ่ะแต่ละคนที่บางคนที่เพอร์เฟกต์อยู่แล้วที่ไม่ต้องทำอะไรอย่างเช่นน้องณเดชน์พี่อ้ําอะไรแบบเนี้ยพี่ป๋ออะไรแบบเนี้ยค่ะพี่เวียสุกลวัฒน์ทุกคนเขาเพอร์เฟกต์อยู่แล้วแต่บางคนมีนิดหน่อยๆอ่ะค่ะต้องเติมนิดเติมหน่อยอย่างเนี้ยเราก็จะทุ่มสุดตัวแล้วเราก็มองถึงเรื่องการศึกษาเพราะว่าวันนึงอ่ะเราไม่ได้คิดว่าเขาจะอยู่กับเราทั้งชีวิตแต่ถ้าวันนี้เราเอาเขาอ่ะแล้วให้เขาออกโรงเรียนออกจากมหาลัยอ่ะแล้ววันนึงอ่ะช่วงชีวิตอีก100หรือ50ปีที่เขาเหลืออยู่หลังจากวงการบันเทิงอ่ะแล้วเขากลายเป็นคนไม่มีความรู้อะไรเนี้ยเราก็ไม่ชอบแบบนั้นเหมือนกันเพราะเรามองคาดคะเนว่าเด็กของเราอ่ะหลังจากจบจากชีวิตวงการบันเทิงเขาก็ต้องเป็นซัมวันในประเทศนี้อะไรเนี้ยค่ะจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ขอให้เขาได้เป็นซัมวันเพราะฉะนั้นการศึกษาและความรู้สำคัญมากพี่ก็เลยให้เด็กทุกคนนะคะเรียนหนังสือกันหมดเลยแล้วก็เหมือนกับพี่นิดอะค่ะพี่เอก็เลยสนิทมอรังสิตเพราะว่าเด็กทุกคนบางคนเข้ารัฐบาลไม่ได้ก็เลยส่งไปมอรังสิตแล้วก็โทรหาพี่นิดเลยค่ะข้างล่างบอกพี่นิดดูคนนี้หน่อยพี่นิดดูมาตั้งแต่หนูอ่ะพี่นิดก็ดูอ่ะคนนี้นะถ้าใครมีปัญหาก็ส่งไปอยู่กับพี่นิดส่งไปอยู่กับมอรังสิตอ่ะคนไหนเข้าจุฬาได้อย่างเช่นดิชชี่อย่างเงี้ยเราก็เอาเข้าจุฬาเนี้ยคนไหนแบบไม่ได้ก็ไปอินเตอร์เนี้ยเพราะฉะนั้นการปั้นคนเหมือนพี่เอไม่ได้ปั้นเพียงแค่ให้เขาเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงและเป็นที่คนรู้จักในวงการบันเทิงแต่พี่ปั้นไว้ฝากให้กับประเทศเลยค่ะว่าคุณจะมีทรัพยากรที่ดีหลังจากออกจากบ้านหลังนี้ให้ระดับประเทศแล้วเวลาเราให้คนในครอบครัวเราให้หมดหน้าตักเหมือนเอาเด็กไปเกาหลีคนนึงแบบนี้บางทีเงินในแบงค์พี่ตอนนั้นมีอยู่แค่3ล้านเองอะค่ะไม่ได้มีเยอะเลยเมื่อประมาณ15ปี20ปีที่แล้วแต่พี่ก็พาไปปุ๊บพี่เทหมดหน้าตักเลยโดยที่พี่ใช้สูตรทฤษฎีพระเจ้าตากเลยค่ะถ้ามึงตีเมืองไม่ได้มึงก็ไม่ได้กลับมากินข้าวก็ทุบหม้อของข้าวให้แตกทำกลับมาปุ๊บบางคนก็ดีแล้วก็ดังบางคนก็ดังแล้วก็หนีไปเลยอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ได้กลับมาแต่เราก็รู้สึกแบบว่าเป็นรางวัลชีวิตอ่ะฉันก็ทำสำเร็จแล้วฉันก็รู้ว่าคนต่อไปฉันต้องทำยังไงอะไรแบบนี้ค่ะชีวิตพี่เอก็คิดอยู่แค่นี้ไม่ได้คิดอะไรมากมันก็เลยแบบบางทีเราอยู่ได้กับความผิดหวังเพราะเรามีตะกะแบบนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าเวลาพี่เอปั้นเด็กๆขึ้นมาค่ะก็มาจะให้เข้ามาอยู่ในบ้านค่ะในบ้านเนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวบรวมหลายๆท่านเลยที่โด่งดังตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะคือจุดที่น้องน้องทุกคนนั่งอยู่ทั้งน้องณเดชทั้งน้องหมากน้องธันวาทุกคนนั่งกันอยู่ตรงมุมนี้หมดเลยค่ะมุมนี้ค่ะมุมที่เรานั่งคือเมื่อก่อนตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องครัวของเด็กๆและชั้นบนเนี่ยค่ะจะเป็นห้องนอนน้องณเดชห้องนอนน้องมาริโออย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนก็อยู่ตรงจุดนี้กันหมดอย่างเงี้ยค่ะมีวีรกรรมสุดแสบอะไรของใครบางคนที่พี่เอสามารถเมนชั่นชื่อได้เลยว่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านฉันนะฉันน่ะปวดหัวจริงๆเลยจริงๆทุกคนเนี่ยมีวีรกรรมแบบว่าต่างๆกันโอ้โหก็แสบกันหมดอ่ะไล่เลยพี่เอมีรถไอเดียทุกคนก็แอบเอารถพี่เอาไปขับชนกันบ้างบางคนก็หนีไปเที่ยวแล้วก็กลับบ้านมากลางดึกไอ้เดียค่ะเข้าบ้านปีนเข้าบ้านเราก็นึกว่าเป็นโจรต้องไปแจ้งคนมาให้ดูว่าโจรหรือเปล่าบางวันนะคะเราเอาเด็กรุ่นใหม่ไปทำหน้าเกาหลีอะค่ะแล้วรุ่นเก่าต้องอยู่บ้านนะคะเราก็บอกว่าอ่ะเรากลับมาวันที่5แล้วเราก็แอบกลับมาวันที่4นะคะมันจัดปาร์ตี้ใหญ่เลยค่ะเป็นโฟมปาร์ตี้ชวนเพื่อนชวนอะไรมาหมดเลยวินาทีแรกที่
พี่เอเหมือนคุณแม่เปิดประตูบ้านเปิดประตูมาบรรยากาศตรงนั้นไม่ไงก็มุดไปอยู่ใต้น้ำกันหมดไม่เหลือสักคนเลยมุดกันไปอยู่ใต้น้ำเพื่ออะไรกันเนี่ยฮะปาร์ตี้กันใหญ่เลยใหญ่เดียวแต่ก็คือไม่ใช่เป็นปาร์ตี้ไม่ดีนะคะก็คือแบบว่านั่งกินข้าวชวนเพื่อนกันมาเวลาไม่มีเราอยู่เขาก็รู้สึกว่าเขาคือเจ้าของบ้านเพราะเขาก็เหมือนพวกเราเวลาพ่อแม่ไม่อยู่อะแมวไม่อยู่หนูก็ร่าเริงเลยเดี๋ยวค่ะเหมือนบางทีเราซื้อไวน์มาเทคแคร์ผู้ใหญ่เดี๋ยวค่ะแล้วเราก็ซ่อนไว้ในห้องนอนเดี๋ยวค่ะแล้วเวลาผู้ใหญ่นะครับมาปุ๊บเราก็จะเอาไวน์มาเสิร์ฟปรากฏว่าไวน์หายไม่เหลือสักขวดเดี๋ยวค่ะบางทีมีเจกัน500ปีที่ซื้อมาจากเชียงใหม่เดี๋ยววันดีคืนดีก็เล่นฟุตบอลกันเตะฟุตบอลเจกันที่เชียงใหม่ที่คนปั้นตายไปแล้วค่ะแตกสลายหมดเลยค่ะทุกคนอ่ะก็เหมือนเรามีลูกอะค่ะซึ่งทุกคนก็รู้กันมีลูกอะลูกเราอะไม่ใช่เป็นคนดีสำหรับทุกคนแต่เพียงแค่เรายอมรับได้ในสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ยอมรับได้ในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราก็ยิ้มกับทุกวันแล้ววันหนึ่งเขาโตเขาก็เอาเรื่องที่เขาเป็นอะมานั่งหัวเราะแล้วก็สอนคนอื่นได้เนี่ยคือสิ่งที่เราพูดอะวันหนึ่งอะเขาไม่เห็นหรอกเพราะเขาไม่เคยเจอแต่เราอะเคยเจอมาหมดแล้วแล้วตอนหลังเขาก็เลยมาขอบคุณว่าสิ่งที่พี่เอสอนเนี่ยมันก็คือเรื่องจริงนะอะไรเนี้ยแต่เพียงแค่ผมเป็นเด็กผมก็อยากท้าทายในสิ่งที่ผมคิดอะไรเนี้ยค่ะในคนคนหนึ่งที่พี่เอจะปั้นพี่เอเคยถั่วเฉลี่ยไหมครับว่ามันต้องใช้เงินมากมายมหาศาลไม่เคยคิดเลยค่ะถ้าคิดแล้วมันจะไม่ทำเพราะมันเสียดายแต่ถ้าเราจ่ายเลยอะค่ะฟาดเลยอะเหมือนเราเปย์อะค่ะเหมือนเราชอบผู้ชายแล้วเราไม่ต้องคิดอะไรเราเปย์อะไรเนี้ยอันนี้คือผู้หญิงนะคะก็เราก็เปย์ผู้หญิงเต็มที่อะไรเนี้ยค่ะวันดีคืนดีนะเอาไปทั้งคันรถเลยค่ะทั้งคันรถตู้ไปเกาหลีทีเดียวอะค่ะแล้วโดนตม.เกาหลีไม่ออกนอกประเทศพอตอนไปหน้าอีกแบบนึงตอนกลับหน้าอีกแบบนึงเลยเดี๋ยวค่ะตม.เกาหลีก็ไม่ให้ออกเวลาออกกับเกาหลีได้ตม.ไทยก็บอกว่าเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วคุณจะอยู่ตรงไหนอยู่บนเครื่องบินเนี่ยค่ะก็มีเนี่ยค่ะคือเหมือนพี่พลิกจากตัวเองเป็นผู้ชายอ้วนๆดำๆอ่ะคือพี่จะไม่พลิกมาเป็นแค่ผู้ชายผอมๆขาวๆแต่พี่จะพลิกเป็นผู้หญิงสวยแล้วขาวเลยแบบนี้เลยค่ะคือพลิกให้มันเห็นภาพชัดมากกว่าชัดอะค่ะถ้า before and after อาจจะมีแค่นี้แต่ของเรา before and afterเนี่ยค่ะ after ช็อกอะค่ะ after เลยต้องช็อกด้วยอะค่ะใส่คนก็บอกว่าเขา perfect อยู่แล้วจมูกก็โด่งแล้วตาก็โตแล้วทำไมพาไปทำให้จมูกเล็กลงแล้วตาก็เล็กลงพี่ก็บอกว่าเธอดูนะหน้าตาเนี่ยมันจะบอกอารมณ์ถ้าตาโตจมูกโตทุกอย่างมันเยอะไปหมดมันคือนางร้ายเพราะฉะนั้นนางเอกมันต้องตาเล็กๆนิดนึงอย่าให้เขาอ่านใจเราออกหมดเหมือนตาแบบพี่เอแบบเนี้ยเป็นนางเอกไม่ได้เนี่ยตาแบบน้องนาตาเลียเนี่ยตาแบบนี้เป็นนางเอกได้คือผู้ชายอ่านใจไม่ออกแต่ตาแบบเนี้ยโกรธก็คือโกรธดีใจก็คือดีใจนึกออกป่ะเพราะเนี่ยค่ะต้องแบบนี้ค่ะต้องให้แอบนิดนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นบางคนเยอะไปอ่ะพี่เอกก็เอาไปเหลาให้น้อยลงบางทีจมูกแบบนี้ค่ะเหมือนหลังอูดอย่างเนี้ยพี่ก็ไปเหลาให้มันแบบให้มาผู้ชายมองแล้วรู้สึกโดนตบแล้วไม่ได้ตบกลับอ่ะโดนตบแล้วก็ล้มแล้วเขาต้องเอามือมากอดอย่างเนี้ยมันต้องอ่านแม้กระทั่งไม่ใช่ว่าดูหน้าแล้วแบบว่าฉันต้องทำจมูกให้สูงฉันต้องทำตาให้โตไม่ใช่นะคะเราดูหน้าเนี่ยเราต้องรู้ว่าคนนี้เหมือนน้องนาตาเลียอยากเป็นนางเอกอ่ะน้องนาเลียอาจจะต้องทำตานิดนึงให้โตแล้วก็ทำจมูกขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็คางอีกนิดนึงไอ้เนี้ยแล้วก็ยกตรงนี้ให้ขึ้นไอ้เนี้ยค่ะเนี่ยทำเยอะเหมือนกันไม่เยอะค่ะน้องนาเลียขานิดไอ้เนี้ยถือว่าน้อยแล้วค่ะนึกออกปะแล้วเวลาดูแล้วอารมณ์ของความรู้สึกของคนดูอ่ะหนูอยากเป็นนางเอกหนูก็ต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าหนูอยากเป็นนางร้ายหนูต้องไปฉีดตาให้โตเลยแล้วจมูกก็โด่งพุ่งเลยแล้วก็ปากก็ต้องหนาแล้วก็นมก็ต้องโตเดี๋ยวค่ะอะไรแบบเนี้ยอารมณ์ของใบหน้ามันจะบอกทุกอย่างว่ามันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันบางทีอินเดียอารมณ์เนี้ยอาจจะเป็นนางเอกแต่ถ้าประเทศไทยแบบอารมณ์เนี้ยต้องมาเป็นนางร้ายเพราะฉะนั้นเราต้องตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคแล้วทั้งตัวเราเองอย่างเนี้ยค่ะดีไซน์ให้ถูกทางใช่ดีไซน์ให้ถูกทางใช้คำว่าดีไซน์ให้ถูกทางอย่างเนี้ยค่ะวันหนึ่งพี่เอทำอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายถ้าหนูตามในโซเชียลเนาะเดี๋ยวมีพี่เอเต้นค่ะเอขายของใช่เอเล่นติ๊กต็อกค่ะออกงานทำสวนมีเวลาพักบ้างไหมคะคือเมื่อก่อนนะไม่ได้นอนเลยทั้งวันทั้งคืนนะเมื่อก่อนในชีวิตตั้งแต่มรังสิตอ่ะเพิ่งมาได้นอนตอนช่วงโควิดนี้เองอะค่ะเพิ่งได้นอนแบบว่าจริงๆอ่ะแต่ช่วงก่อนอ่ะทำมาหากินกลางคืนอ่ะเอาเด็กไปทำศัลยกรรมปุ๊บอ่ะต้องไปซื้อเสื้อผ้าจากดงเดมุนอ่ะหิมะก็ตกแล้วลากแล้วเอามาขายบางทีคนซื้อเราให้เขาผ่อนอ่ะเขาก็ยึดไปหมดเลยเนี้ยค่ะก็ไม่ได้อะไรกลับมาเนี้ยค่ะชีวิตอ่ะมันเหมือนกับลองผิดลองถูกเมื่อก่อนอ่ะไม่หลับไม่ได้นอนเหมือนถ้าดูรายการพี่มดดำแกจะรู้ว่าอีพี่เอมันไม่นอนหรอกมันคิดทั้งวันนี่เนี่ยมันเพิ่งได้มาพักตอนเมื่อโควิดเนี่ย3ปีนี้ที่นอนตายตาหลับหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อก่อนทำมาหากินเลี้ยงคนเยอะอะค่ะเหมือนกับที่บ้านก็ต้องดูแลอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้คืองานปัจจุบันใช่ไหมคะใช่ครับอุ๊ยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากคือนี่คืองานปัจจุบันเลยค่ะอันนี้คือเอซิเคทนะครับคือแบบว่า
น้องนาตาเลียนึกออกป่ะเหมือนพี่เออ่ะเราหาทุกอย่างให้กับทุกคนแล้วเราก็รู้แล้วว่าทุกคนต้องการอะไรเหมือนที่พี่เอพูดเมื่อกี้บางคนเราต้องให้สูงบางคนเราต้องให้ผิวดีบางคนแก่ไปเราก็ต้องทำยังไงให้ดูเด็กลงบ้างบางคนเจอแสงไฟในกองอ่ะแดดมันแรงมากขนาดนี้ค่ะทำยังไงให้แบบไม่ต้องทากันแดดแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าอยู่ในกองได้เพราะฉะนั้นพี่เออ่ะก็เลยทำสินค้าเป็นของตัวเองก็คือใช้ชื่อว่า A Secret Multi Collagen Plus Vitamin ก็คือจุดเริ่มต้นมาจากที่เราอ่ะรักคนอื่นแล้วเราหาสิ่งดีๆให้คนอื่นเนี่ยถึงวันนี้พี่เอรู้สึกว่าถึงวันที่พี่เอต้องมอบสิ่งดีๆให้กับคนหลายๆคนทั้งประเทศเนี่ยค่ะที่เขานี่ค่ะมาเลยมาเลยนี่ก็เป็นเด็กใหม่เหมือนกันค่ะเป็นไงคะนี่ระหว่างก่อนจะเป็นดาราก็ให้มาช่วยงานก่อนตอนนี้พี่เอสอนให้เด็กเรียนธุรกิจด้วยอะค่ะไม่ต้องเป็นนักแสดงอย่างเดียวพี่เอสอนให้เขาทำเป็นทุกอย่างระบบโลจิสติกสั่งซื้อของจากเมืองนอกขายเมืองไทยหัดให้เขาฝึกยิงแอดทักเข้าเป็น CEO คือทำหมดเลยอะค่ะแต่ก็มีพาร์ทนึงที่เป็นดาราด้วยนะฮะถูกต้องคนนี้คือเด็กปั้นในอนาคตเด็กปั้นในอนาคตโดนมาเดียวมาเร็วโดนโดนโดนสัมภาษณ์ชื่อโดนละตัวเล็กเลยตัวเล็กเลยค่ะเดี๋ยวนั่งจะให้อยู่ในช่วงพาร์ทของการขายของการขายของโดนจะได้ช่วยขายด้วยโดนพี่นาตาเลียสัมภาษณ์โดนได้อันนี้มีอะไรบ้างคุณแม่ขายได้แน่ๆอยู่แล้วใช่แต่เราอะขายยังไงขายยังไงโดนพูดสิใช่อันนี้นะครับผมก็จะเป็นแบรนด์ใหม่นะครับผมของพี่ที่เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ตอนนี้นะครับชื่อว่า A Secret Multi Collagen Plus นะครับผมซึ่งเป็นคอลลาเจนนะครับผมตอนนี้พี่ก็ให้น้องๆในสังกัดกินทุกวันเลยตื่นเช้ามาก็ต้องกินเนี่ยเป็นตัวแรกเลยพี่เออะป้องกันคนที่แพ้อาหารทะเลก็คือทำกับปลาน้ำจืดเอเดียค่ะแล้วก็เหมือนเป็นหลายๆตัวเลยค่ะทุกอย่างที่เรารู้สึกว่าทำให้ลูกกินอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าทำให้คนอื่นกินเหมือนเรารู้สึกว่าทำให้เด็กในสังกัดและทำให้ลูกเรากินที่บ้านเนี่ยพี่เอก็เลยจัดเต็มเลยเนี่ยลองชิมสักหน่อยไหมคะชมอ่ะได้เลยครับเป็นสูตรของพี่เองแล้วก็ตรงนี้เครื่องปั้นนะพี่บอกว่าตรงนี้รูปรสกลิ่นเสียงนะครับผมพี่เอเขาสอนไว้ครับใช่พี่เอสอนว่าการจะขายของกินให้อร่อยต้องขายรูปรูปคือภาพก็ต้องสวยรสต้องสวยกลิ่นก็ต้องสวยเสียงก็ต้องสวยปั่นได้เปล่าครับพี่โดนนี่เห็นไหมมันจะได้เสียงนี้มันน่าทานนะพี่นาตาเลียเห็นไหมโดนพันได้ด้วยนี่พี่นาตาเลียค่ะอันนี้ครับอยากให้พี่นาตาเลียชิมก่อนนะคนละของพี่เอด้วยค่ะจะได้ชนกับพี่นาตาเลียรุ่นพี่ชนรุ่นน้องเนี่ยค่ะโอเคเราจะมาเซเลเบตเดือนกันยายนด้วย A Secret โดนไอ้แก้วจะได้โดนเชียร์ค่ะเด็กมอรังสิตเคี้ยวน้ำแข็งเก่งทุกคนเพราะว่าถือเหยือกตอนลงอาหารกลางแล้วมึงต้องกินน้ำแข็งตอนจบเหมือนกันเลยนึกออกแค่ร้านน้ำส้มนั้นอ่ะแล้วก็ต้องเคี้ยวน้ำแข็งแบบนี้ทุกคนอ่ะเรียนมาจากรู้ไม่คือมันอร่อยจริงใช่อร่อยมากไม่คาวเลยอ่ะถ้าเราไปเจอคอลลาเจนบางที่นะคะถ้ามันหวานเนี่ยมันหวานเลี่ยนให้สังเกตได้เลยว่าเขาอาจจะไปเพิ่มสารบางอย่างแต่สำหรับวันนี้หวานพอดีสารอาหารคือแบบเยอะมากอ่ะค่ะกินปุ๊บสวยปากใช่แล้วตอนยังไม่กินเสียงเป็นแบบนี้ใช่เวลากินปุ๊บกินปุ๊บเลิศขอบคุณมากมากขอบคุณนะพี่โดนขอบคุณนะคะฝากเก็บด้วยค่ะฝากเก็บด้วยค่ะค่ะพี่ให้นาตาเลียให้ดูเนี่ยเพราะเราจะเห็นว่าเวลาพี่เอทำอะไรอ่ะทำสุดทำทั้งเทียบเทหมดหน้าตักเนาะแล้วมากกว่าการเทหมดหน้าตักก็คือแบบมันมีการใส่ใจต่างๆรายละเอียดทุกอย่างใช่ส่วนกายมาเป็นผลิตภัณฑ์นี้มันเลยทำให้นาตาเลียเชื่อใจค่ะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่เอกตั้งใจทำกับมันจริงๆตั้งใจมากเหมือนเวลาปั้นดาราใช่เหมือนเลยแต่เนี้ยเป็นการปั้นผลิตภัณฑ์ปั้นผลิตภัณฑ์เนี้ยตั้งใจมากค่ะน้องนาตาเลียขานี้ล่าสุดให้น้องๆในสังกัดอะค่ะอย่างเช่นเด่นคุณพี่จินจินนะและเด็กใหม่พี่อู๋หรือน้องติตะหรือว่าหลายๆคนมาชิมกันทุกคนบอกว่าอร่อยหมดแล้วก็เราบอกว่ามันรวมทุกอย่างที่เป็นสิ่งดีๆให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นกินไปเถอะเหมือนกับที่เราเอาของให้ลูกหลานนะคะถามพี่เอนิดนึงค่ะช่วงนี้จะเห็นพี่เอสเลนเดอร์มากใช่ค่ะสุขภาพดีขึ้นมากเห็นไหมขายของเป็นบ้านขายมือหนึ่งนะดีค่ะดีค่ะพี่เอผอมเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็สุขภาพดีขึ้นกระจ่างใสมากขึ้นมันยากไหมคะเพราะว่าเวลาเราปั้นดาราเนาะมันก็จะมีแพทเทิร์นนึงพอต้องกลับมาปั้นหุ่นตัวเองเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเราคิดว่า
ในโลกนี้ไม่มีอะไรเราทำไม่ได้เราสามารถเอาคนที่ไม่สวยไม่หล่อเลยอ่ะสามารถทำให้คนทั้งประเทศไทยอ่ะยอมรับได้แล้วทำไมตัวฉันอ่ะฉันเป็นคนทำให้กับคนอื่นขนาดนั้นทำไมฉันทำให้กับตัวฉันเองไม่ได้เราก็เลยหาวิธีว่าทำยังไงอ่ะออกกำลังกายด้วยหาอาหารเสริมมาทานด้วยผสมกันไปอย่างเนี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็ดูแลตัวเองตลอดอย่างเนี้ยทุกวันพี่เอก็ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ทานแบบอีกตัวนึงเพอร์พีสอะค่ะที่ช่วยขับตอนก่อนนอนอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ตีแบตผสมอย่างเนี้ยค่ะอะไรแบบเนี้ยค่ะกินโปรตีนด้วยอย่างเนี้ยหลายๆอย่างผสมกันก็คือเราพูดง่ายๆอ่ะคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ส่วนนึงส่วนนึงแล้วก็ส่วนนึงแต่การมีระเบียบวินัยอ่ะสำคัญที่สุดเลยอะค่ะนี่พี่เอก็แบบอาหารที่เป็นไขมันเยอะเราก็ต้องเลี่ยงบ้างอะไรเนี้ยค่ะบางทีเราให้รางวัลชีวิตกินหมูกระทะตอนที่พี่เอผอมจริงๆอ่ะพี่เอกินหมูกระทะอย่างเดียวเลยอะค่ะคือกินหมูกระทะไม่แตะน้ำหวานไม่แตะคาร์โบไฮเดรตแต่แค่โปรตีนเนี้ยกินหมูกระทะเสร็จปุ๊บแล้วพี่เอก็กินเพอร์พีทก่อนนอนหมูกระทะที่เรากินมันก็ขับออกมาหมดเลยเนี้ยแล้วก็ไปตีแบตอะไรช่วยอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ประคองตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็หุ่นมันก็เลยยังอยู่แบบนี้อย่างเนี้ยค่ะค่ะเราไม่เคยเห็นพี่เอไม่ยิ้มนะคะตลอดการสัมภาษณ์เนอะนอกจากเรื่องดราม่าที่มันเป็นความรู้สึกข้างในแต่ของพี่เอยิ้มตลอดรู้อยากถามพี่เอพี่เอเคยเกลียดใครไหมคะในชีวิตเกลียดแต่มันเคยเกลียดแต่เกลียดแล้วมันต้องเก็บไว้ข้างในแล้วเหมือนกับว่าสิ่งที่เก็บไว้ข้างในเราค่อยๆคลายปมให้ไม่เกลียดเขาอะค่ะเหมือนกับน้องอกหักแล้วโดนผู้ชายทิ้งอะไรเนี่ยครั้งแรกน้องก็ต้องเกลียดเขาก่อนอ่ะเสร็จปุ๊บน้องต้องทำยังไงให้รักคนนี้ได้เราก็ต้องแบบค่อยๆคลายปมคลายเงื่อนนะครับอ๋อเขาต้องมีเหตุผลของเขาแม่เขาอาจจะเป็นแบบนี้พ่อเขาอาจจะเป็นแบบนี้ชีวิตเขาอาจจะต้องลำบากเขาอาจจะกลับไปถึงบ้านเขาบอกว่าเธอจะไปอยู่กับลูกฉันได้ยังไงอะไรเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขาเข้าใจหัวอกเขาเข้าใจหัวอกเราคนบางคนอ่ะอยู่กับพี่เอเขาชอบให้พี่เอสอนเขาชอบให้พี่เอว่าแต่คนบางคนเขาชอบเป็นผู้นำเขาก็ไม่ชอบมีคนอย่างเราไอ้เนี้ยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจเขาว่า mindset ของคนไม่มีทางเหมือนกันในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นวันนึงที่เขาเดินออกจากไปอ่ะเราต้องไม่โกรธเราต้องไม่เกลียดจัดการกับ mindset ตัวเราเองให้ได้อย่างเนี้ยค่ะตลอดเวลาที่สัมภาษณ์มาเนี่ยหนูอ่ะจะเห็นคำอยู่ประมาณ4คำคในตัวพี่เอนะคะมีทั้งความกตัญญูความเท่าเทียมนะคะความเสมอภาคแล้วก็ความทะเยอทะยานพี่เอรู้สึกยังไงกับสิ่งที่หนูบอกพี่เอบ้างใน4คำเนี้ยพี่ว่ากตัญญูสำคัญมากเสมอภาคก็สำคัญทะเยอทะยานก็สำคัญแต่อย่าทะเยอทะยานแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนทะเยอทะยานได้แต่อย่ารังแกทะเยอทะยานกับตัวเองแต่บางคนทะเยอทะยานแล้วรังแกคนอื่นเราต้องให้เขาอยู่รอดด้วยทำต้นเนี่ยสำคัญถ้าหญิงเมื่อไหร่อ่ะจบเมื่อนั้นนี่นะทำตัวให้ติดดินมากที่สุดเพราะข้างล่างอ่ะมันอร่อยข้าวอ่ะก็ปลูกจากดินทุกอย่างที่อร่อยมาจากดินหมดเลยแต่ถ้าคุณตัวทำตัวอยู่บนฟ้าคุณจะไม่ได้แตะความอร่อยที่มาจากดินเพราะเหมือนพ่อแม่ก็สอนให้เด็กทุกคนกตัญญูแต่บางคนก็บอกว่ากตัญญูแล้วแดกไม่ได้อ่ะกูก็ขอเดชคุณดีกว่าอ่ะก็เป็นไมซ์เซตของเขาเราก็แค่ห่างกันไม่ต้องเจอกันเพราะเราจะไม่ต้องเจ็บนึกออกว่าแค่นี้เองแต่ถ้าเราไปสอนบอกว่ามึงแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้อ่ะถ้าเราสอนครั้งเดียวพอแต่ถ้าครั้งที่สองเขาไม่ฟังเราต้องเดินออกไปอย่างนี้ค่ะแล้วให้เขาเจออะไรของเขาเองแล้ววันหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเดินมาหาเราเองอย่างนี้ค่ะเราแค่รักษาชีวิตตัวเองให้ยาวนานที่สุดให้เขาเดินเข้ามาขอโทษค่ะอนาคตข้างหน้าของพี่เอค่ะมองตัวเองไว้เป็นยังไงบ้างคะก็อยากกลับบ้านนะกลับไปที่นครนครทำไมอ่ะคะทำไมอยากกลับบ้านเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะร้องเวลาพูดถึงที่บ้านได้จะร้องทุกทีเลยเดี๋ยวก็แม่กับพ่อบอกว่าเนี่ยแก่แล้วไม่กี่ปีก็อยากไปดูแลเขาเพราะเขาไม่ยอมมาอยู่กับเราก็ตอนนี้ก็เลยทำบ้านให้ดีที่สุดให้สวยที่สุดให้เขารู้สึกว่าเหมือนกับเดี๋ยวเราก็กลับไปเนี่ยพี่ว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันสุดท้ายก็กลับบ้านก็คือพี่เอกเขามองว่าอนาคตก็คืออยากไปมีความสุขที่บ้านเพราะพ่อแม่รอเราอยู่ใช่ความรักแบบชู้สาวอ่ะมันก็ไม่แน่นอนอ่ะนะคะพี่เอกพูดตรงๆแต่ความรักของครอบครัวมันแน่นอนที่สุดพี่ก็เลยอยากกลับไปนอนก่อนแม่ซึ่งวันนั้นมันจะมาถึงเร็วๆนี้วันนี้ตลอดระยะเวลาของการพูดคุยกับพี่เอสุภชัยเนาะมีอรรถรสเยอะแยะมากมายนะคะตั้งแต่สนุกสนานจนถึงเรื่องดราม่าที่น้ำตาพี่อ่ะเวลาอายุเยอะขึ้นอ่ะเวลาอะไรพูดโดนหัวใจอ่ะมันจะซึ้งอ่ะ
มันตอนเด็กๆอ่ะไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะตอนอยู่มอดังสิตอ่ะสู้ตายมากแล้วพูดแบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้แบบมันเหมือนกับมันโตขึ้นนะเวลาอะไรที่มันทัดหัวใจอ่ะมันจะร้องไห้อ่ะบางทีก็ต้องแบบต้องฝืนเขินเขาเหมือนกันไม่อยากให้คนเห็นน้ำตาหนูอยากจะบอกพี่เออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกผู้ชมทางบ้านด้วยว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งคนสัมภาษณ์พิเศษสำหรับอีจันไลฟ์ทอนะฮะและที่สำคัญมันอยู่ในช่วงเวลาพอเหมาะพอสอก็คือเดือนไพร์มันที่เราเซเลเบตของความหลากหลายกันนะหลายๆคนก็คัมเอาท์ออกมาไม่ได้ด้วยอคติจากสังคมอคติจากตัวเองจากคนรอบข้างบางอย่างแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่พี่เอได้พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในเจเนเรชันใดนะคะมันสามารถที่จะทำตัวเองให้มีความสุขได้อยู่บนพื้นฐานของความกตัญญูนะคะอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคความเท่าเทียมแล้วก็แฝงไปด้วยถึงความทะเยอทะยานแต่ความทะเยอทะยานนั้นจะต้องรู้จักความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยเพราะมันไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้านะคะสุดท้ายเราเกิดจากดินเราก็ต้องกลับไปสู่ดินใช่นะคะแล้วอันนี้คือหนึ่งบุคคลในประเทศไทยสำหรับนักปั้นที่วางแผนสิ่งต่างๆในชีวิตที่จะกลับไปสำนึกรักบ้านเกิดแล้วก็ไปสร้างสิ่งดีๆเหมือนตอนที่เขาได้ปั้นดารานักแสดงมากมายแต่วันนี้เขาจะทิ้งท้ายชีวิตของเขาด้วยการกลับไปปั้นความสุขของตัวเองที่จุดเริ่มต้นของชีวิตที่บ้านเกิดของตัวเองใช่วันนี้หนูไม่มีอะไรจะให้เลยครับพี่เอนอกจากหนูจะขอกอดพี่เอทีหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เอในฐานะรุ่นน้องมอรังสิตเป็นคนในคอมมูนิตี้เดียวกันนะ LGBT เหมือนกันใช่คำว่าเอสุภชัยคือโรงโมเดลความสำเร็จหนึ่งของวงการบันเทิงไทยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากขอกอดอีกทีได้ค่ะเนี่ยพลังบวกพลังบวกพลังบวกนะคะฝากติดตามอีจันไลฟ์ทอล์กด้วยเพราะเรามีเรื่องต้องคุยกันนะคะและที่สำคัญอยากจะให้พี่เอกเนี่ยปิดทิ้งท้ายเชิญชวนทุกคนมาดูรายการนี้ค่ะพี่เอกเป็นรายการที่ให้ความรู้นะคะแล้วก็เป็นรายการที่เรียวมากๆคุยถึงความจริงวันนี้พี่เอไม่มีสคริปต์เลยนะคะไม่เคยอ่านสคริปต์มาก่อนเลยเมื่อกี้น้องจะส่งสคริปต์ให้พี่บอกไม่อ่านเพราะว่าถ้าอ่านแล้วกลัวเตรียมคำตอบพี่ชอบตอบสดเพราะว่าทุกอย่างมาจากเรื่องจริงพี่ก็เลยอยากให้ทุกคนมาดูเรื่องจริงของพวกเรานะคะพวกเราเป็นมนุษย์เหมือนกันค่ะมาดูมนุษย์2คนนี้ว่าเขานั่งคุยอะไรกันแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆทุกคนก็ร่างกายเลือดเนื้อก็เป็นมนุษย์ไม่ได้มีเพศไม่ได้มีอะไรเลยเพศอายุไม่ต้องไปแคร์แคร์แค่ว่าเราคือฮิวแมนแค่นี้พอ yeah. ฝากติดตามอีจันไลฟ์ทอล์กด้วยนะคะเพราะเรามีเรื่องต้องคุยกันนะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเจอกันค่ะเพราะเรามีเรื่องต้องคุยกันอีจันไลฟ์ทอล์ก